ประเด็นต่อไปค่ะไปฟังจากทีมกฎหมายของหมอเกตกันบ้างนะคะทางทนายเดชาเนี่ยก็ออกมาพูดค่ะว่าเคยถามหมอเกตว่าทำไมถึงไปเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเยอะจังแต่ว่าปรากฏว่าหมอเกตเนี่ยบอกกับทนายเดชานะคะว่าหนูเป็นคนชอบเรียนค่ะช่วงนี้ไปฟังคลิปทนายเดชาค่ะน้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับมหาลัยเยอะจังนะเขาก็บอกว่าหนูเป็นคนชอบเรียนพี่เดนะนะครับน้องเกดจะบอกหนูเป็นคนชอบเรียนนะกูก็งงเหมือนกันนะทำไมมันเยอะแยะเหลือเกินกูก็งงอ่ะไม่รู้อะไรนะเงินทองก็มีฐานะก็ร่ำรวยนะเส้นสายพวกพ้องก็ปึกคุณหมอไม่ธรรมดานะไม่ใช่คนกระจอกงอกง่อยนะนะครับเพราะนั้นก็เนี่ยเข้าสู่กระบวนการแล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าคุณหมอจะได้เป็นสว.หรือจะได้เป็นผู้ต้องหาถามว่าผมเคยถอนตัวคดีสว.เกดกมลไหมเคยครับขอถอนตัวจากการเป็นทนายหลายรอบแล้วแต่คราวนี้คุณหมอยังไม่มีคนมาดูแลถ้ามีคนมารับช่วงปุ๊บพี่เดก็นะยุติบทบาทในการที่จะไปให้คำปรึกษาคุณหมอผมขอถอนตัวจากการเป็นทนายความเนี่ยหลายครั้งแล้วนะแต่ตอนนี้ไม่มีคนดูแลคุณหมอเราก็ต้องรับผิดชอบไปก่อนวันข้างหน้ามีคนมาดูแลคุณหมอมีที่ปรึกษาพี่เดก็จากไปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เหลือแต่ความทรงจำของเราที่เคยทำคดีให้กับนะคุณหมอเกตกมลสวที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศนะก็ยังอยู่ในความทรงจำของสังคมไม่ว่าคุณหมอจะเป็นคนผิดหรือคนถูกนะผมก็มีความภูมิใจที่ได้เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้คุณหมอเกตกมลนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณหมอแต่ถ้าคุณหมอทำผิดคุณหมอก็ติดคุกคุณหมอทำผิดคุณหมอก็โดนถอดโดนสอยออกจากความสวแต่ถ้าคุณหมอไม่ทำผิดคุณหมอก็รอดนะเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรกับพี่เดนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าผมเป็นคนตรงไปตรงมานะครับนะบางคนก็ด่าทอบ้างอะไรว่าผมไม่เป็นไรนะครับรับได้ครับแต่ถ้าไหนมันคำหยาบมากก็ทางแอดมินเขาก็ลบบล็อกไปแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบเมื่อวานนี้คุณหมอก็แจ้งให้ผมชี้แจงแทนคุณหมอประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนิด้าเกี่ยวกับเรื่องแม่โจ้เกี่ยวกับเรื่องออกฟอร์ดเกี่ยวกับเรื่องมหาลัยธุรกิจบัณฑิตตอนนี้คุณหมอเนี่ยก็ไปพาดพิงกับหลายมหาลัยก็มีแม่โจ้มหาลัยเกิดแพทย์รังสิตแล้วก็อะไรนิด้าแล้วก็อะไรวะออกฟอร์ดนะแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้โอ้โหแม่งโคตรเยอะเลยตั้งกระทำคดีมานี่ไม่เคยเห็นลูกความลายไหนที่แม่งไปเกี่ยวข้องกับมหาลัยเยอะขนาดนี้นะครับนะโคตรฮาเลยนะผมนี่แม่งได้มีโอกาสได้ทำคดีอะไรแปลกๆได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายนะโชคดีที่ได้รู้จักคุณหมอเกตกมลเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าเฮ้ยคนเรานี่แม่งไปเกี่ยวข้องกับมหาลัยทำไมแม่งเยอะจังวะเจอหน้าคุณหมอยังบอกว่าจุกรูคุณหมอนะน้องทำไมไปเกี่ยวข้องกับอะไรเยอะจังเคยถามอะนะน้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับมหาลัยเยอะจังนะเขาก็บอกว่าหนูเป็นคนชอบเรียนพี่เดนะครับน้องเกดจะบอกหนูเป็นคนชอบเรียนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราก็ผมคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับประสบการณ์ชีวิตได้เจอกับคนหนึ่งซึ่งแม่งแปลกมากอ่ะเป็นทั้งหมอเป็นทั้งอะไรตาอะไรเรียนอะไรต่างๆเยอะแยะผมยังถามเลยหมอเรียนมาทำไมทำไมหมอไปพาดพิงอะไรก็มาหาอะไรมันเยอะแยะเหลือเกินหมอเป็นคนชอบเรียนนะกูก็งงเหมือนกันนะทำไมมันเยอะแยะเหลือเกินกูก็งงอ่ะไม่รู้อะไรนะเงินทองก็มีฐานะก็ร่ำรวยนะเส้นสายพวกพ้องก็ปึกคุณหมอไม่ธรรมดานะไม่ใช่คนกระจอกงอกง่อยนะเป็นคนที่มีพรรคมีพวกมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลเยอะแยะนะเป็นที่รู้จักเป็นอะไรต่างๆมีเงินมีทองมีฐานะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมไปอะไรเกี่ยวข้องกับมหาลัยเยอะแยะทำไมไปอยากเรียนนู่นเรียนนี่แล้วผมก็เคยถามแล้วแกบอกแกชอบเออนะก็แปลกไปอย่างนะเพราะในคดีคุณหมอตอนนี้กกต.เขารับไปแล้ว2เรื่องนะครับก็คือมีคนไปร้อง2คดีเขารับเรื่องมาตั้งนานแล้วก็ผมถึงบอกใครอยากจะร้องอะไรเพิ่มก็ไปร้องถ้าไปแจ้งเจ้าอะไรต่างคดีเนี่ยมันอยู่ที่กกต.แล้วมันอยู่มาตั้งนานแล้วก่อนนี้จะประกาศอีกคุณหมอแกก็มาหาผมตั้งแต่ก่อนประกาศแล้วนะครับนะมีเรื่องอยู่2เรื่องเขารับเรื่องไปแล้วขั้นตอนต่อไปเขาก็ต้องดำเนินการไต่ถงไต่สวนมันต้องมีพยานหลักฐานมีอะไรต่างๆในการที่จะสอยคุณหมอมันไม่ใช่ง่ายนะครับอย่าลืมนะครับเป็นสมาชิกวุฒิสภา
พราะฉะนั้นมันก็มีกระบวนการเลยผมจะอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใครอยากจะแจ้งแล้วก็แจ้งไปเอาก็ได้ซัดกันได้เต็มเดียวอ่ะผมเคยบอกคุณหมอนะใครอยากทำอะไรก็ให้เขาทำไปทำให้เต็มที่ไปเลยแล้วก็ไปสู้กันในศาลนะหรือสู้กันที่กกต.ว่าผิดหรือถูกเอาพยานหลักฐานไปสู้กันใครพยานหลักฐานดีกว่าก็ชนะใครพยานหลักฐานน้อยกว่าก็แพ้นะถ้าแพ้ก็ติดคุกไม่ได้เป็นสว.ชนะก็รอดแค่นั้นนะชีวิตแม่งไม่มีห่าเลยนะก็เข้าสู่กระบวนการสบายใจจริงไหมครับพี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์พี่เดด้วยพยานหลักฐานก็ไปสู้กันในศาลทุกวันนี้ก็สู้กันในมือถือได้สู้กันในทีวีนะคุณหมอหลอกลวงคุณหมอศาสตราจารย์ปลอมคุณหมอวุฒิปลอมก็สู้กันอยู่ในสู้กันในมือถืออยู่สู้กันมาจะถึงสัปดาห์แล้วมั้งยังไม่มีใครชนะเพราะฉะนั้นก็ไปที่กกต.ครับไปศาลไปดูให้ศาลตัดสินเดี๋ยวก็รู้แล้วใครแพ้ชนะมันจะได้มีกรรมการมาเถียงกันไปเถียงกันมาเสียเวลาเถียงไปเถียงมาแม่งก็ไม่มีใครชนะหรอกมันไม่มีกรรมการไงนะครับเพราะนั้นก็เนี่ยเข้าสู่กระบวนการแล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าคุณหมอจะได้เป็นสว.หรือจะได้เป็นผู้ต้องหานะครับเข้าใจนะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนก็ดูข่าวดูอะไรก็ย้อนตัวเราวันหนึ่งเราต้องตกเป็นแบบคุณหมอเราจะใช้ชีวิตอย่างไรบางคนก็บอกให้คุณหมอลาออกนะผมก็ถามคุณหมอก็ไม่ลาออกหรอกกว่าจะได้สว.แม่งไม่ได้ง่ายนะและได้79คะแนนเนี่ยไม่มีฟุกนะไม่มีหรอกสำคัญผิดในคะแนนนิยมสำคัญผิดในคุณสมบัติไม่มีหรอกครับ79คะแนนที่ได้มารอบสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่ารอบใกล้เนี่ยโอ้โหต้องของแท้ต้องมีพรรคมีพวกมีอะไรต่างๆมันต้องของแท้นะถ้าไม่ของไม่มีหรอกสำคัญผิด79คนสำคัญผิดคิดว่าหมอเป็นด็อกเตอร์อะไรเงี้ยไม่ครบผมว่าโอกาสน้อยนะส่วนตัวนะผมว่าแม่งครับโอ้โหเคลียร์กันหน้าดูว่าก่อนอะเพราะทนายกุ้งก็ลงไปลงสมัครเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายจะได้มาแต่ละคะแนนเนี่ยได้มา79คะแนนเนี่ยไม่มีหรอกสำคัญผิดส่วนใหญ่แม่ก็ต้องเป็นพรรคเป็นพวกเดียวกันน่ะเอาตรงๆเลยอ่ะผมไม่อยากเฉลยพวกไหนอ่ะนะเฉลยไปแล้วจะบอกว่าอะไรอ๋อไม่น่าสำคัญผิด79คะแนนรอบไกว้เนี่ยนะถ้าใครไม่ได้ลงสมัครสว.ไม่รู้หรอกว่าไม่มีหรอกสำคัญผิดมีแต่พวกเดียวกันไม่มีหรอกครับไม่มีสำคัญผิดหรอกเชื่อผมนะการจะเลือกรอบไกว้รอบสุดท้ายจะได้เป็นสว.และได้คะแนนถึง79จาก166เนี่ยสูงสุดของประเทศเนี่ยนะพี่เดนะครับไม่มีหรอกสำคัญผิดมันส่วนใหญ่มันต้องเป็นพรรคพวกเดียวกันหมดนะจะไปเป็นพรรคพวกกันแบบไหนจะอะไรยังไงก็ต้องไปว่ากันนะเพราะว่าอะไรคนระดับต้นเนี่ยได้สว.ได้ที่1เนี่ยคนที่เลือกมา79คะแนนเนี่ยมันต้องเป็นคนที่รู้จักกันดีนะผมพูดแค่นี้ต้องไม่ธรรมดาหรอกต้องเป็นคนกว้างขวางไปอะไรต่างไม่มีใครมาสำคัญผิดแล้วไปเลือกหมอไปเพราะว่าแคลิฟอร์เนียเพราะว่าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ไม่มีหรอกเชื่อพี่เดย์อันนี้คือโลกแห่งความจริงโลกแห่งความจริงนะไม่ใช่โลกแห่งความเพ้อฝันก็โอ้หมอเป็นศาสตราจารย์หนูเลยเลือกไม่มีหรอกครับศาสตราจารย์หลายคนที่แม่งไม่ได้รับเลือกอะเนี่ยผมไม่นั่งกินวายกันพวกที่ตกทั้งหลายอะทั้งด็อกเตอร์ทั้งอะไรคนดังๆเก่งๆแม่งบางทีรอบแรกไม่รอดนะดาราก็ไม่รอดพิธีกรก็ไม่รอดได้2คะแนนอะแล้วนี่รอบสุดท้ายรอบไปเนี่ยยากจะต้องแบบคนที่เลือกกันเนี่ยแม่งต้องเป็นพวกเดียวกันเอางี้แล้วกันอะนะผมทนายมืออาชีพถูกต้องครับพี่เดย์พูดถูกอย่าไปดัดจริตนะอย่าดัดจริตใครก็แล้วแต่ที่มีปัญหาข้อกฎหมายไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีคนชั่วนะคุณใช้บริการพี่เดได้หมดเพราะอะไรเพราะพี่เดแม่งเป็นทนายไม่ใช่เป็นพระล่าสุดทนายเดชานะคะก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ทนายคลายทุกข์ค่ะในฐานะทนายความของหมอเกตโดยระบุว่าเรียนพี่น้องสื่อมวลชนคุณหมอเกตแจ้งมาอย่างทนายเดชาว่าไม่มีความประสงค์ที่จะให้ข้อมูลหรือให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นอีกต่อไปดังนั้นหลังจากนี้ทนายเดชาจะไม่มีข้อมูลให้กับพี่น้องสื่อมวลชนอีกแล้วนะครับจนกว่าจะได้รับการแจ้งจากคุณหมอนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมไม่ต้องตอบคำถามสื่อมวลชนรวมถึง FC ก็ไม่ต้องถามผมมาแล้วนะครับมีความประสงค์ที่จะให้ข้อมูลแค่วันนี้เท่านั้นคดีหมอเกตคงไม่ต้องถามผมแล้วนะจ๊ะจุกรูนี่ก็เป็นในส่วนของทนายเดชานะคะ
สำหรับความเคลื่อนไหวของทีมกฎหมายของหมอเกตค่ะ